โอเคนะก็เดี๋ยวเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของ brute force อะค่ะเดี๋ยวยังไงครูเอาเรื่องของ brute force หรือ exhaustive ตรงนี้ให้จบเลยดีกว่าเนาะก็คืออาจจะยกตัวอย่างที่เป็นแอปพลิเคชันตอนนี้ก็คืออ่ะมาดูกันในส่วนของว่าถ้าสมมติเรามี list อะค่ะในการที่เราจะหาว่าใน list เราอะมันมีข้อมูลที่ไม่เหมือนกันเลยเนี่ยจริงหรือเปล่าถ้าใช่ถ้ามีข้อมูลไม่ซ้ำกันเลยก็ให้ return true นะคะให้ return true แต่ถ้าเกิดมันมีตัวใดตัวหนึ่งซ้ำเลยก็ให้เป็น false เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหาตรงนี้เราเคยเรียนกันมาแล้วเนาะ unique element ก็คือวิ่ง loop ตั้งแต่1ถึง n ลบ1แล้วก็ j เนี่ยตั้งแต่ i บวก1ถึง n จากนั้นก็เช็คเลยว่าถ้ามันมีเมื่อไหร่ก็ตามมันมีตัวซ้ำกันก็คือ ai เท่ากับ aj คือคู่ไหนก็ตามที่มันติดกันมันเท่ากันปุ๊บให้มัน return false ออกไปนอกก็คือ return false ในฟังก์ชันนี้เลยก็เลยจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือจะต้องเป็นลักษณะของที่เป็น brute force ถูกไหมเป็น brute force เนาะวิ่งตะลุยไปหมดเลยจนกว่าจะเจอคู่ที่มันซ้ำกันแต่วิธีการนะคะคือในอันนี้เราจะพูดถึงการ transform and conquer ก็คือเราจะเปลี่ยนมันให้อยู่ในรูปแบบที่มันเหมาะสมนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเปลี่ยนรูปแบบให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมโดยใช้ data structure ที่เหมาะสมถูกไหม data structure ที่เหมาะสมเช่น binary tree เป็นต้นเนาะมันทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนจาก big O n n กำลัง2ไปเป็น big O log n อะไรพวกนี้หรือ n log n ได้นะคะในบางเดียวกันการหา unique element สิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะทำการ sort ก่อนมันก็เลยเกิด algorithmที่ชื่อว่า pre-sort algorithm ก็คือ sort ก่อนแล้วก็พอ sort แล้วปุ๊บถ้ามันมีตัวที่มันติดกันแล้วมันเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ unique ละจบเห็นไหม comparing two consecutive items เนาะเฉพาะตัวที่ติดกันทำไมถึง sort เฉพาะตัวที่ติดกันคะสังเกตนะถ้าเป็น sort ถ้าเป็น unique element ปกติตัวนี้ big O เป็นอะไรคะ big O เป็น nBig O เป็น n กำลัง2ถูกไหมแต่ถ้าเราซอร์สตรงนี้จะเป็น n log n ซอร์สมาก่อนซอร์ส1ทีเป็น n log n แต่ทีเนี้ยพอในการเสิร์ชในการที่จะเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบอย่างเงี้ยทีละคู่แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้แค่ for loop อันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็น linear Big O เป็น n เพราะฉะนั้นเนี่ยการหา unique element มันเลยกลายเป็นเปลี่ยนจาก Big Oคำตอบจะเป็นอะไร worst case pre-sort big O มันก็จะเป็น pre-sort มันก็เท่ากับ big O n log n เนาะซึ่งมันเป็นอะไรคะซึ่งมันเป็นของการ sort เนาะบวกด้วย big O n เท่านั้นซึ่งเป็นการหาตัวซ้ำนะคะซึ่งตรงนี้คือ average caseคำถามก็คือตรงนี้ worst case scenario ของตัวนี้ของตัว pre-sort uniqueness คืออะไร big O เป็นอะไรคะ worst case นะworst case จะเป็น worst case ของอะไรworst case จะเป็น worst case ของการ sort ถูกไหม worst case ของการ sort ก็คืออะไรคะ big O n กำลัง2เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้คำตอบก็คือ big O ของ worst case ของ pre-sort uniqueness ตรงนี้ก็คือจะเป็น big O n กำลัง2นั่นเองนะคะโอเคตรงนี้เคลียร์ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการทำแบบนี้ก็คืออะไรสมมติเรามีปัญหาที่ซับซ้อน problem instance แบบนี้เราจะทำการมันทำการแปลงมันให้กลายเป็นปัญหาที่ simpler ก็คือง่ายลงเนาะหรือแปลงไปอยู่ในรูปอื่นเลยเนาะใน transformation ตรงนี้ค่ะ transform and conquer ตรงนี้ก็คือแปลงให้อยู่เป็นในรูปอื่นรูปอื่นที่อะไรคะที่ง่ายและเร็วขึ้นจริงๆง่ายหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่าต้องเร็วขึ้นนะคะแล้วก็จากนั้นก็คือค่อยไปหาโซลูชันของมัน
นั่นเองตรงนี้เราเลยเรียกว่าเป็นมันเป็น transform and conquer ก็คือแปลงให้มันไปอยู่ในรูปอื่นนะครับซึ่งรูปอื่นอาจจะง่ายหรือว่าเร็วขึ้นนะครับทีนี้ก่อนจบก่อนจบแล้วกันครูสอนหนึ่งแค่โหมดแล้วกันโหมดคืออะไรโหมดคืออะไรworst case ของซอสถูกต้องครับพรมชัยเก่งมากโหมดคืออะไรครับโหมดคือฐานนิยมถูกไหมเวลาคุณหาฐานนิยมจำได้ไหมหายังไงอะไรคือฐานนิยมฐานนิยมตามชื่อเลยก็คือมีอะไรเป็นที่นิยมอันนั้นก็คือคำตอบมีอะไรเป็นที่นิยมอันนั้นคือคำตอบอย่างเช่นครูถามว่าในห้องนี้นะคะมีใครเกิดเดือนอะไรบ้างใครเกิดเดือนกันยาบ้างพิมพ์5มาหน่อยนะคะโดยปกติคนจะมักจะเกิดกันยาเนาะใครเกิดเดือนนี้บ้างครูแฮปปี้เดย์เบิร์ธมันก่อนเลยนะมีกี่คน1 2 3 4 5 6 7 7ชนะการเหรอมี7คนเหรอ7คนจากทั้งหมด90คนนะประมาณเนาะก็ไม่เยอะเนาะคิดว่าเดือนไหนเยอะกว่านี้มั้ยมีมั้ยใครว่าเดือนไหนเยอะกว่านี้ Let's say ละกันเนาะสมมุติว่าเดือนกันยายนเป็นเดือนที่คนเกิดเยอะที่สุดเนาะมีทั้งหมด7คนเนาะจาก90คนอะไรเงี้ยก็ฐานนิยมก็คือกันยายนอย่างเงี้ยเป็นต้นนี้คือคำว่าฐานนิยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาได้ไงคะว่าฐานนิยมมันจะคืออะไรสมมติโจทย์มันเราก็ถ้าใช้เป็นวิธี brute force ก็คืออะไรคะนับเลยเนาะเก็บข้อมูลปุ๊บแล้วมานับเลยถูกไหมนะอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็คือ6เนาะ6คืออะไรคะ6คือตัวเลข6เนาะสมมติว่านี้มีลิสต์เลย6 3 2 9 1อะไรเงี้ยมีเลขอะไรบ้างนะคะที่เป็นฐานถามว่าฐานนิยมคืออะไรเนาะก็คือตัวที่มันมีการเกิดเลขตัวนั้นมากที่สุดคุณก็นั่งนับไปเลยอ่ะ6มี1นะ6มี1ใส่1เข้ามาปุ๊บเสร็จจากนั้นก็คือนับไป3 3ก็คือมาใส่1ตรงนี้นะโอเคต่อมาก็คือพอมา2ก็ใส่2นี้แล้วก็ใส่1นะนับ1ไปเลยแล้วก็9นับ1เนาะจากนั้นก็นับไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอแบบนี้คำตอบก็คือได้เป็น1มี3ตัว2มี4ตัว3มี6ตัว6มี4ตัวแล้วก็9มี2ตัวเพราะฉะนั้นคำตอบคือฐานนิยมคืออะไรคะฐานนิยมอันนี้ก็คือ6ถูกไหมเอ้ยไม่ใช่ฐานนิยมอันนี้ก็คือ3ถูกไหมเพราะ3มี frequency หรือความถี่ของมันที่เกิดคือเท่ากับ6ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่าแล้ว worst case scenario หรือกรณีที่เลวร้ายที่สุดในการหาฐานนิยมคืออะไรคะเขาบอกกรณีที่ไม่มี element อีกขั้วกันเลยก็คือทุกตัวต่างกันหมดเลยนะกรณีที่เป็นทุกตัวต่างกันหมดเลยทุกตัวต่างกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ทำให้เร็วขึ้นทีนี้จะมีวิธีการในการทำหาฐานนิยมได้ยังไงคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นี้เลย uniqueness ก็คือ sort ก่อน pre-sort mode sort ก่อนเลยพอ sort เสร็จปุ๊บแล้วก็หา run lengthนะครับ run length กับ run value run value คืออะไรอันนี้ก็คือ run value คือ1 run length คือ3อันนี้ run value คือ2 run length คือ4อันนี้คือ run value คือ3 run length คือ6อันนี้คือ run value คือ6 run length คือ4อย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะ run length คือ1เป็น3 2ก็เป็น4อาศัยมาเลย3ก็เป็น6เนาะ6ก็เป็น4แล้ว9ก็เป็น2อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้คำตอบคือตัวนี้คือฐานนิยมเนาะจริงๆแล้วก็คือครูก็จะให้คุณลองทำในคลาสดูเนาะทำ derive pseudo code นะทำ pseudo code ของ pre-sort mode ในคลาสเนาะแต่วันนี้ก็คงจะหิวละแล้วก็เดี๋ยวเรา
นะจะต้องสอบแล้วว่าคงยังไม่มีอารมณ์จะอยากเรียนเพิ่มเท่าไหร่เนาะก็ให้พรีซอร์ทหมดไปอันนี้เนาะก็ในห้องครูจะมีอะไรนะแอคทิวิตี้ให้ทำเนาะก็เดี๋ยวให้ไปกินข้าวก่อนแล้วก็ไปจัดกลุ่มแล้วกันแล้วเราก็ลองเขียนเป็นเขียนโปรแกรมละกันในการทำพรีซอร์ทโหมดนะแล้วก็ส่งมาเป็นงานกลุ่มนะครับนะขอส่งหลังสอบได้ไหมคะส่งวีคหน้าได้ไหมคะวีคหน้าเตรียมตัวสอบค่ะโอเคโอเคได้ค่ะงั้นก็ยังไม่ต้องทำก็ได้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวสอบเสร็จมาทำโอเคไหมเพราะฉะนั้นแอคทิวิตี้ที่ครูใส่ไปในวันนี้ก็ยังไม่ต้องทำครับโอเคแล้วก็ต้องส่งอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับจะแบบที่ทำให้ที่แบบที่ให้ทำใช่ไหมแบบส่งวันไหนอะคะต้องถามพี่พบส่ง13ค่ะอาจารย์ส่งวันสอบตัวเลยเหรอใช่ค่ะใช่ครับมันสองอาทิตย์แล้วก็ลงวันสอบพอดีครับงั้นพี่พบใจดีหรือเปล่าจะเปลี่ยนให้ไหมผมบวกเพิ่มให้อีกอาทิตย์นึงก็ได้ครับเห็นน้องยังไม่ค่อยส่งกันมาเลยจะไม่แล้วครับพี่ได้ค่ะงั้นก็ตามนั้นเดี๋ยวไปส่งอีกอาทิตย์นึงก็ได้ไม่มีปัญหาเนาะพี่พบอันนี้พบมีอะไรจะคุยกับน้องต่อไหม